ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกถวายตัวเป็นศิษย์สมเด็จพระสังฆราชอยู่ภายหลังเมื่อหลวงพ่อปริงวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งเกาะสมุยรับสามเณรเกี่ยวไว้เป็นศิษย์โดยการฝากฝังของโยมบิดามารดาแล้วหลวงพ่อปริงก็เมตตาสามเณรเกี่ยวดังหนึ่งบุตรด้วยเป็นบุตรคหบดีแห่งเกาะสมุยไม่เคยผ่านความตรากตรำเกรงจะได้รับความลำบากอันเกิดจากวัดปฏิบัติแห่งสมณะอีกทั้งอายุยังน้อยนักแต่ก็คิดละทางโลกบวชอุทิศชีวิตในพระศาสนาด้วยที่เกาะสมุยในเวลาโน้นการจะมีผู้บวชเนนเดินตามเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าแต่อายุอย่างน้อยก็หายากยิ่งเพราะความสุขุมลุ่มลึกขยันหมั่นเพียรความตั้งใจสูงอย่างเป็นเอกและการเป็นลูกศิษย์ที่ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หลวงพ่อปริงมองเห็นอัจฉริยภาพฉายอยู่ในแววมุ่งมั่นของสามเณรเกี่ยวท่านยิ่งมีความเมตตาต่อสามเณรเกี่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับส่งผลให้หลวงพ่อปริงคิดว่าจะส่งเสริมศิษย์ผู้นี้ให้มีความเจริญงอกงามในทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปจึงบอกสามเณรเกี่ยวให้รู้ถึงการเรียนว่าภาษาบาลีเป็นหลักพระศาสนาและได้แนะนำด้วยความเมตตาว่าต้องเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพเพื่อเรียนบาลีประกายไฟอัจฉริยภาพแห่งพระได้เจิดจรัสอยู่ในความมุ่งหวังของสามเณรเกี่ยวนับแต่นั้นมาแม้เหตุการณ์บ้านเมืองจะไม่อยู่ในสภาพปกติข่าวคราวเรือบรรทุกสินค้าที่รับจ้างส่งเสบียงให้ทหารญี่ปุ่นตลอดจนเรือรับจ้างถูกเครื่องบินพันธมิตรทิ้งระเบิดจมลงสู่ทะเลมีให้ได้ยินอยู่เป็นประจำแต่สิ่งเหล่านี้ก็หาได้ทำให้สามเณรเกี่ยวเกิดความย่อท้อหวาดกลัวหรือเปลี่ยนความตั้งใจแต่อย่างไรไม่ย่างเข้าปีที่2ของการบวชเนนนั่นเองสามเณรเกี่ยวก็ตัดสินใจเข้ากรุงเทพพร้อมกับหลวงพ่อปริงผู้เป็นอาจารย์โดยเดินทางมากับเรือโดยสารรับส่งสินค้าเข้ากรุงเทพ